จากกรณีที่มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลนะคะว่ามาร์กมาเกสอาลันตานักแข่งรถชาวสเปนและเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก MotoGP 4สมัยถูกจับดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เรื่องขับรถผิดกฎจราจรในประเทศไทยล่าสุดทีมข่าวสปริงนิวส์ได้ตรวจสอบไปยังพันตำรวจโทสิริราชรักษารองผู้กำกับการตำรวจจราจรสน.สำราญราษฎร์ได้รับคำยืนยันว่าไม่มีการจับกุมใดๆซึ่งภาพที่ถูกแชร์ออกมาอาจจะเนื่องมาจากมาร์คได้เข้าพักและทักทายเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้นะคะทางมาร์คมาเกสกำลังร่วมกิจกรรมพิเศษที่วัดราชนัดดาก่อนจะลงศึกชิงชัยศึก MotoGP รายการ PTT Thailand กลางปี2018ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์และจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวของไทยที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นซึ่งตอนนี้กำลังโชว์อยู่ตามร้านอาหารชื่อดังทั่วกรุงเทพมหานครค่ะ